เวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการเปรียญนี้ก็มุ่งหมายก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกใจนี้ให้ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทุกคนยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมประพฤติอย่างไรไม่เป็นธรรมทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้นี่เรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ทางออกจากทุกข์ดังนั้นแหละเราจึงต้องมาฝึกกายวาจาใจนี่ให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปได้จริงๆคนเราเกิดมาในโลกนี้ผู้ใดรู้จักทุกข์ผู้นั้นล่ะชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีแก่กล้าพอสมควรผู้ใดยังไม่รู้จักชีวิตนี้ประกอบไปด้วยทุกข์ไม่คิดอยากจะหาทางพ้นจากทุกข์อันนี้ผู้นั้นชื่อว่าบุญบารมียังน้อยอยู่บุญบารมียังไม่แก่พอเป็นอันว่าชีวิตของคนเรานี่นะมันมีบุญและบาปเป็นเครื่องบันดาลให้เป็นไปถ้าผู้ใดสะสมบาปไว้มากในใจบาปมันก็บันดาลให้อยากทำแต่ความชั่วนั่นแหละถ้าผู้ใดสั่งสมบุญไว้ในใจมากอย่างนี้บุญก็บันดาลอยากจะให้ทำแต่บุญทำแต่ความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับบุญเก่ามันหนุนให้สร้างบุญใหม่ผู้ใดมีบุญมากขึ้นไปก็เป็นปัจจัยให้เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกนี้เห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้หลงชวนให้เมาชวนให้จมอยู่ในทุกข์นี้ในเรื่องอย่างนี้นี่มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีของบุคคลไม่ใช่ว่ามันเป็นได้เองโดยที่คนเรานั้นไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมาถ้าหากว่าอย่างนั้นนี่ทุกคนมันก็จะต้องเป็นเหมือนกันหมดจะไม่เป็นอย่างว่านั้นที่บางคนก็สนใจธรรมะมากบางคนก็สนใจธรรมะหรือว่าสนใจในการบุญกุศลน้อยบางคนก็ไม่แทบจะไม่สนใจเสียเลยนี่มันมีอยู่ในโลกอันเนี้ยที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละคนเรานั่นมีจิตคิดบำเพ็ญบุญกุศลนั่นไม่ทันกันบางคนก็คิดสั่งสมบุญกุศลมาแต่นานแล้วก็มีบางคนก็เพิ่งเริ่มมีศรัทธาสั่งสมบุญกุศลมาไม่กี่ชาตินี้ก็มีอย่างนี้แหละแบบที่ท่านกล่าวไว้ว่าน้ำไหลไม่ทันกันดังนั้นเราจะไปคอยให้คนหลายๆจำนวนมากมาสนใจในศีลธรรมแล้วเราจึงจะสนใจอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวุฒิของแต่และบุคคลนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันไม่เหมือนกันอุปมาเหมือนอย่างลูกนกซึ่งแม่นกมันกกให้เกิดขึ้นมาตัวไหนมันเกิดก่อนตัวนั้นปีกมันก็แข็งก้อนขามันก็แข็งจะงอยปากมันก็แข็งแล้วมันก็สามารถบินไปก่อนตัวที่เกิดทีหลัง
ัวเกิดทีหลังก็ไปทีหลังอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบารมีมาเต็มแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีกผู้ใดยังสั่งสมบุญบารมียังไม่เต็มผู้นั้นก็ต้องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้ต่อไปเที่ยวสร้างบุญบารมีสำหรับผู้ที่ตั้งใจได้แล้วนะผู้ใดที่ยังตั้งใจไม่ได้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาหาความสนุกสนานไปชั่วคราวดังที่เราเห็นกันอยู่ดาดดื่นคนบางคนบางพวกเกิดมาแล้วมีเงินมีทองมีลาภมียศมาแล้วก็ไปแสวงหาแต่ความสุขชั่วคราวความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการสังคมความสุขในการร้องรำทำเพลงสุรานารีกีฬาบัตรสารพัดตั้งแต่สิ่งล่อใจในโลกนี้ที่ครับที่มีผู้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหลอกคนผู้ยังโง่เขลาอยู่ให้หลงไปตามเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลือไม่พอใช้พอจ่ายเงินเดือนเป็นหมื่นๆก็ไม่พอจ่ายก็มีทำการค้าขายมีกำไรมากมายก็ไม่พอใช้ก็มีทั้งนี้ก็เพราะมันหลงกลมายาของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มนุษย์เรานั่นผลิตมันขึ้นมาหลอกตาลวงใจของคนอันมูนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นในเมื่อเราสงบจิตลงได้แล้วโดยที่เจริญอนาปานสติดังที่แนะนำมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละหวังว่าก็คงเข้าใจกันวิธีสำรวมจิตจึงไม่ได้ปารภเท่าไรนักก็เมื่อผู้ใดสงบจิตได้รู้จักข่มจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วมันก็พิจารณาเห็นโทษของความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สิ่งมายาเท่านั้นไม่มองเห็นว่าเป็นเรื่องสำหรับสำคัญที่จะนำชีวิตของตนให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องอดิเรกไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นต่อชีวิตถ้าว่าในทางธรรมแล้วสิ่งที่มันจำเป็นต่อชีวิตจริงๆก็คือการแสวงหาความสงบนี่อันนี้นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกคนต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขจอมปลอมใครก็ไม่ต้องการสุขชั่วคราวนั่นพอได้รับความสุขมาแล้วหน่อหนึ่งหายไปแล้วความสุขนั้นความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนแล้วอันเช่นนี้เนี่ยใครๆก็คงไม่ต้องการนะนั่นเนี่ยต้องการอยากได้ความสุขสม่ำเสมอเมื่อความสุขอันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันสุขเรื่อยไปอย่างนี้ความสุขอย่างนี้ท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขปราศจากสิ่งของหรือว่าสุขปราศจากอามิตรคือสิ่งของหรือว่าสุขปราศจากอามิตรคือกิเลสพูดกันตรงไปตรงมาอันนิรามิตสุขนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงปรารถนาต้องการดังจะเห็นได้ตอนที่พระองค์เสด็จออกไปบวชนั่นแหละนั่นก็แสดงว่าพระองค์ไปแสวงหาความสุขอันไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสสุขที่เจืออยู่ด้วยกิเลสนั้นพระองค์ได้รับมาแล้วในราชสมบัตินั้นอะไรอะไรก็ไม่ขาดแคลนสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส
มีแต่ของดีๆมีแต่ของน่ารื่นเริงบันเทิงใจแต่แล้ววิสัยของผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าแล้วมันก็ดลบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นสูงขึ้นไปกว่านั้นบัดนี้ก็มองเห็นว่าสิ่งที่อำนวยความสุขให้อยู่ในปัจจุบันนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอันพัดพากจากกันไปร่างกายที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่ก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เป็นสิ่งแวดล้อมต่อร่างกายอันนี้อยู่นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลผู้มาเกิดมาแล้วมาพบแต่ของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ก็ต้องมาพบกับความทุกข์ความผิดหวังอยู่อย่างนี้ทางที่ให้เกิดความสุขอันไม่ต้องผิดหวังคงมีกระมั้งแต่ว่าการที่เราจะมาแสวงหาความสุขอยู่ในพระราชวังนี่นั้นคงจะไม่พบแน่หมายถึงความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดทั้งหมดดังนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเสด็จหนีออกจากพระราชวังนี้ไปบวชไปแสวงหาความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งใดๆในโลกให้ได้ต้องมีแน่พระองค์เจ้าจึงเกิดอุปมาขึ้นในใจว่าเมื่อมีร้อนแล้วก็ต้องมีเย็นแก้เมื่อมีมืดแล้วก็ต้องมีสว่างแก้เมื่อมีบาปแล้วก็มีบุญแก้เมื่อมีทุกข์แล้วก็มีสุขเป็นเครื่องแก้กันอันนี้คงจะมีหนทางแก้ไขคงจะมีหนทางเดินไปสู่ความสุขอันเป็นแก่นสารนั่นได้พระองค์ทรงดำริเห็นอย่างนี้นะก็จึงได้เสด็จหนีออกไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวพยายามแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอยู่นั้นถึง6ปีปีที่6นี่แหละจึงได้พบทางในระยะหลังๆคืนไปนั่นทรงทรมานพระองค์จนสูบจนผอมก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็เมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานถึงบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาบุญญาบารมีนั้นจึงมาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้รู้บันดาลให้เกิดเป็นพินสามสายขึ้นสายที่หนึ่งนั้นยานเกินไปดีดเข้ามันก็ไม่ดังบัดนี้ดังก็ไม่ไพเราะสายที่สองนั้นเคร่งเกินไปพอดีดเข้าไปก็ขาดสายที่สามนั้นไม่เคร่งไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าไปมันก็ดังไพเราะเพราะพิ้งดีเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงระลึกได้ว่าหนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนี่ต้องเป็นสายกลางแน่นอนอันสายพินที่ยานเกินไปนั่นเปรียบได้กับบุคคลผู้ยังพัวพันอยู่ในกามสุขสมบัติต่างๆถึงแม้กายจะพลาดออกมาแล้วแต่ใจก็ยังผูกพันอยู่ย่อมไม่สามารถจะตรัสรู้ได้อันสายที่สองนั้นอุปมาเหมือนอย่างพระองค์นั่นน่ะทำทุกรกิริยาเกินกว่าเหตุทรมานพระกายเอาจนสูบจนผอมยังได้หนังปิดกระดูกไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรจะมาทำความเพียรพยายามได้ถ้าขืนทำอย่างนั้นต่อไปก็จะตายเสียเปล่าไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรการที่บุคคลมารับประทานพอประมาณนอนพอประมาณพูดพอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณไม่ให้เกินขอบเขตคิดอะไรก็พอประมาณอันนี้คงจะเป็นหนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนทรงกำหนดได้อย่างนี้แล้วก็จึง
ยกเลิกการกระทำทุกขกิริยานั้นเที่ยวบิณฑบาตมาฉันตามปกติบำรุงร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็จึงเริ่มทำความเพียรทางจิตใจโดยเจริญอานาปานสตินี่นี่ตามตำราท่านกล่าวไว้แน่นอนทีเดียวการเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่มันทำให้ใจสงบลงได้เร็วแต่ถึงยังไงก็ดีไอ้ผู้ที่ทำมันยังไม่มากพอมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองเลยสติก็ยังไม่เข้มแข็งสมาธิก็ยังไม่เข้มแข็งความอดทนก็ยังมีน้อยอยู่อย่างนี้เราจะให้การเจริญอนาปานสตินี่มันได้ผลรวดเร็วมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยภาคเพียรพยายามไปเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วนี่ไม่มีผิดแหละแต่ผู้ใดทำไปไม่ท้อไม่ถอยต้องได้บรรลุผลตามเป้าหมายจริงๆคือในขั้นแรกนี่ก็จะทำใจให้สงบลงได้แหละหมายความว่าเมื่อเราทำไปไม่ท้อไม่ถอยมันจะทำใจให้สงบอยู่ได้นานทีแรกนี่ก็สงบไปหน่อยหนึ่งมันก็พลิกไปพอพลิกไปก็ตั้งสติไหมอย่างนั้นเนี่ยไปถ้ามันเผลอไปก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจไหมนานไปสติมันแก่กล้าเข้าไปความเผลอมันก็น้อยลงความไม่เผลอมันก็มากขึ้นนี่รวมความแล้วเรียกว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนานี่ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะนี่สำคัญมากทีเดียวเป็นธรรมมีอุปการะแก่สมถะและวิปัสสนาจะขาดไม่ได้เลยสติสัมปชัญญะนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะนี้แล้วคนเราอย่าว่าแต่มาเจริญสมถะและวิปัสสนาเท่านี้แม้จะทำธุระการงานอย่างอื่นก็ไม่สำเร็จได้ยอมขาดตกบกพร่องไปแน่นอนทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าเรื่องสติสัมปชัญญะนี่ต้องฝึกให้เข้มงวดกวดขันเลยทีเดียวทำอย่างไรฝึกสติสัมปชัญญะก็หัดระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่ให้มันได้ถี่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของอิริยาบถเนี่ยอย่างว่าเรายืนอยู่เนี่ยก็กำหนดรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะเดินไปก็กำหนดรู้ว่ากำลังเดินไปอยู่นั่งลงไปอย่างนี้ก็กำหนดรู้ว่ากำลังนั่งอยู่นอนลงไปก็กำหนดรู้ว่ากำลังนอนอยู่ในอิริยาบถนอนนี่แล้วกำหนดระลึกถึงกายถึงใจอันนี้ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามธรรมดาคนเรานี่มันมักจะลืมตัวไปเป็นระยะระยะไปโดยไม่รู้ตัวนี่นะตัวเดินไปอยู่ก็ไม่รู้ตัวมัวแต่คิดเพลินไปในเรื่องอื่นโน่นในเรื่องที่มันเป็นสาระแก่นสารนั่นแหละนานๆจึงรู้ตัวขึ้นมาจะนี่จิตมันก็เพลินไปพอแรงแล้ววันนี้จะโน้มน้าวเข้ามาให้มันสงบลงมันยากเต็มทนนะถ้าปล่อยให้มันคิดเพลินมากๆเข้าไปแล้วดังนั้นเราจึงมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอย่าให้มันเพลินนะอย่าให้มันคิดเพลินไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นเราจำกัดความคิดแต่เรื่องจำเป็นเท่านั้นจำเป็นต่อหน้าที่การงานถ้าไม่ใช่หน้าที่การงานแล้วเราจะควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ามันจะเผลอคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เตือนไอ้เรื่องนั้นไม่มีสาระประโยชน์อะไรจะคิดไปทำไมอ่ะคิดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขอได้ทำใจฟุ้งซ่านรำคาญเปล่าก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้ประกอบด้วย
จิตนี้เมื่อได้ถูกตักเตือนเข้าไปมันก็ตื่นตัวได้เออจริงเรื่องนั้นไม่เป็นประโยชน์จริงน่ะพอมันรู้ตัวนี้มันก็คลายออกแล้วมันก็วางมันก็ไม่ยึดเอาไว้เมื่อมันไม่ยึดเอาไว้แล้วมันก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นต่อไปจิตก็สงบอยู่ตามเดิมก็มีอุบายแยบคายอย่างนี้แหละไอ้การฝึกฝนอบรมจิตนี่นะถ้าหากว่าไม่มีอุบายอย่างนี้นี่มันจะสงบได้ยากอย่างนั้นต้องใช้อุบายด้วยให้พากันคิดดูให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้นะถ้าไม่มาฝึกจิตนี้ให้ดีแล้วไม่ทราบว่าจะไปทำอะไรเราจะไปทำยังไงเพราะจุดมุ่งหมายทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่ต้องการความสุขเหมือนกันทั้งนั้นเลยดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละความสุขมันมีอยู่สองประเภทสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของหนึ่งสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดหนึ่งสุขที่อิงอาศัยสิ่งของนั้นคันพอเมื่อเวลามีสิ่งของอันนั้นให้บริโภคใช้สอยอยู่ก็เป็นสุขไปแต่ถ้าสิ่งของนั้นหมดไปสิ้นไปแล้วความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกันเห็นนั้นท่านจึงเรียกว่าสุขชั่วคราวสุขพอประมาณส่วนการที่มาทำใจให้สงบลงไปแล้วมาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์5นี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาเป็นแต่สภาวธาตุสภาวธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วธาตุ4ขันธ์5นี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือมั่นว่าเป็นของเราปัญญามันเกิดขึ้นแล้วสอนจิตอย่างนี้เรื่อยไปพอจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางขันธ์5นี้ลงถ้าปล่อยวางขันธ์5นี้ได้จริงจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งพร้อมด้วยญาณความรู้ญาณความรู้รู้ว่าจิตของตนไม่ยึดถืออะไรไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดมีแต่ญาณความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ยึดถือในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วไม่ยึดถือในเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็รู้เท่าปัจจุบันนี้อยู่ด้วยปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันขันธ์5อันนี้ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันขันธ์5ที่จะมีต่อไปเบื้องหน้ามันก็เหมือนกับขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี้ขันธ์5ที่ล่วงมาแล้วนู่นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับขันธ์อันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เรากำหนดรู้ขันธ์5อันเป็นปัจจุบันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งแล้วมันก็หายสงสัยในขันธ์5ที่เป็นอดีตอนาคตดังกล่าวมานั้นเมื่อมันหายสงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานอยากจะได้ขันธ์5นี้อีกเพราะว่าขันธ์5ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็ลำบากเต็มทีอยู่แล้วพอมีขันธ์5นี่มาแล้วก็ต้องหาเลี้ยงมันต้องแสวงหาปัจจัย4มาบำรุงบำเรอมันมันจึงเป็นอยู่ได้อันนี้แหละการที่บุคคลมาเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่ถือมั่นอะไรนั่นท่านเรียกว่านิรามิสสุขสุขไม่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆในโลกดังนั้นอาศัยปัญญานี่แหละสาเหตุที่เราจะรักษาความสุขอย่างว่านี่ให้สม่ำเสมอไปได้ปัญญามาพิจารณาดูขันธ์5นี่มันเป็นอยู่แสนยากแสนลำบากต้องแสวงหาข้าวน้ำโภชนะอาหารมาเลี้ยงมันบำรุงมันไว้ทุกวันต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งห่มเพื่อป้องกันความหนาวร้อนเหลือบยุงลิ้นสัตว์มีพิษต่างๆอะไรหมดเนี่ยแล้วต้อง
แสวงหาเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือนให้ขันห้านี้ได้อาศัยป้องกันลมแดดฝนสัตว์ร้ายต่างๆหมู่เนี่ยต้องแสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมาปกปิดแล้วก็แสวงหายุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยยุกยารักษานี่การแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี่มันย่อมแสนยากแสนลำบากถ้าใครมีบุญน้อยแล้วก็ยิ่งแสนลำบากหาได้ยากเต็มทนผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ก่อนมากก็ยังชั่วหน่อยหาไม่ยากอันนั้นนะบุญเก่านั้นมันหนุนทรงทำมาค้าขายไม่ขอที่จะรวยก็รวยไปได้ทำนาทำสวนไม่สมควรจะได้มากได้ผลมากมายมันก็ได้บุญช่วยอะไรอะไรก็ได้มาอย่างง่ายได้อย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยอันน่ะไม่ทุกข์หลายสำหรับคนมีบุญน้อยแล้วนับว่าเป็นทุกข์หลายเพราะฉะนั้นแหละถึงแม้ว่าผู้ใดที่ภาวนายังไม่เก่งไม่สามารถที่จะปลงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดในชาติปัจจุบันนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าขันห้านี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงให้มีกำลังวังชาพอที่จะใช้มันทำกุศลคุณงามความดีได้อยู่การที่เราได้ขันห้ามาในชาตินี้นั้นไม่สมบูรณ์พูนสุขเท่าที่ควรคือว่าไม่มีปัจจัยมาอุปถัมภ์บำรุงขันห้านี่อย่างฟุ่มเฟือยก็เพราะว่าแต่ชาติก่อนนั้นตนมัวเมาประมาทเพลิดเพลินไปแต่ในกามคุณไม่ค่อยได้ทำบุญกุศลอะไรมากมายเหตุฉะนั้นเกิดมาชาตินี้ก็จึงมีความสุขตามน้อยมีปัจจัยเครื่องอาศัยแต่น้อยไม่มากไม่เหลือใช้ไม่เหลือจ่ายเมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทนี่ผู้นั้นก็พยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนทุกวันทุกคืนไปทำอย่างไรเรามีเงินมีทองน้อยจะไปให้ทานทุกวันทุกวันจะได้หรือแม้แต่จะแสวงหาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายและครอบครัวนี้ก็ยังแสนลำบากอยู่แล้วจะไปทำอย่างไรจะสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากมากอันนี้ไม่ยากไม่ต้องไปวิตกอย่างนั้นก็ดังที่เคยพูดมาแล้วการสั่งสมบุญกุศลไม่ใช่มีแต่เพียงว่าให้วัตถุเข้าของเงินทองเป็นทานเท่านั้นการที่เราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจนี่เป็นการสั่งสมบุญกุศลอย่างสูงเพราะนั้นขออย่าได้ลืมผู้ใดก็ดีเราไม่ทำความชั่วไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีแต่คิดเกื้อกูลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้อยู่เย็นเป็นสุขไปเท่าที่จะทำได้ความประพฤติอันใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วเราทำลงไปเลยในเมื่อกำลังกายมีอยู่การกระทำสิ่งใดถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมเข้าไปแล้วอย่างนี้เราก็ทำลงไปเต็มความสามารถหมู่นี้มันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นแหละและนำมิซ้ำการมาภาวนาสมาธินี่การฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับลงพยายามใช้ขันติความอดความทนคอมจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนี่ให้มันค่อยสงบลงทีละน้อยละน้อยไปเมื่อทำไม่ท้อไม่ถอยนานเข้าจิตนี้มันก็สงบลงตั้งมั่นลงไปได้อันนี้ยิ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลได้มากเนี่ยสั่งสมบุญกุศลอย่างสูงนี่นะการสั่งสมบุญกุศลเนี่ยว่าแต่ขอให้มีกำลังร่างกายนี่มีเรี่ยวแรงเป็นปกติอยู่นี่ผู้เข้าใจแนวทางสั่งสมบุญกุศลดังกล่าวมานี่แล้ว
ผู้นั้นจะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียวนะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็จะได้สั่งสมบุญกุศลได้มากทีเดียวแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดนะการสร้างบารมีนี่นะขอแต่ให้มีกายมีวาจามีดวงใจอันเป็นมนุษย์นี่มาเถอะให้คิดดูท่านพูดได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีหรือว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชผู้มีบุญวาสนาอันเป็นส่วนโลกีมากมายเหนือมนุษย์ก็ดีก็ล้วนตั้งแต่เกิดมาเป็นคนนี้ทั้งนั้นเลยมาสร้างบุญบารมีมาในสงสารหลายชาติหลายภพกลัวว่าบุญบารมีมันจะเข้าขั้นให้ได้บรรลุความมุ่งหมายอันนั้นนะก็ล้วนแต่มาเกิดเป็นคนในโลกนี้ทั้งนั้นเลยตามประวัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่พระเจ้า500ชาติอะไรที่ในตำราท่านกล่าวไว้หมดนั้นหมายความว่าพระเจ้า500ชาตินี่ท่านนับเอาชาติที่ได้สั่งสมบุญบารมีมามากสมควรทีเดียวอ่ะแต่ละชาติแต่ชาตินั้นนะแต่ส่วนที่บุญบารมียังอ่อนอยู่นับถอยหลังคืนไปนับเป็นอสงไขยหลายอสงไขยชาตินุ่นอันนั้นไม่นับไม่จำกัดลงเท่าไหร่มาจำกัดเอาแต่500ชาติมานี่แล้วมาจำกัดที่สุดก็10ชาติมานี่นี่เรื่องการสั่งสมบุญบารมีเนี่ยมันย่อมเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้นะไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกเหมือนกันแหละดังนั้นการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ไม่สมควรที่จะให้โอกาสอันนี้มันล่วงเลยไปเสียเปล่าเลยควรพากันสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าให้เต็มความสามารถของตนเราเอาทุกข์เป็นทุนดังคำโครงโบราณท่านกล่าวไว้ว่าจะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยก้อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานคำโครงโบราณท่านกล่าวไว้นับว่าไม่มีผิดเลยใครจะได้รับความสุขในขั้นใดๆล้วนแต่มีความอดกั้นทนทานทำการงานตามหน้าที่ของตนทั้งนั้นเลยเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กอดกั้นทนทานศึกษาวิชาความรู้ใส่ตัวมาโดยลำดับผู้ใดขี้เกียจขี้คร้านการศึกษาแล้วเรียนก็ไม่สำเร็จก็เลยกลายเป็นคนเกเรไปนะนั่นเนี่ยผู้ใดอดกั้นทนทานศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากมาโดยลำดับเช่นนี้ก็ย่อมได้สำเร็จผลในขั้นต้นคือเมื่อสอบได้ตามต้องการแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นไปมันก็มีงานทำก็ได้งานทำไปเมื่อได้งานทำแล้วก็ยังต้องอาศัยความอดความทนต้องอาศัยสติปัญญาให้รอบครอบต่อหน้าที่การงานที่ตนได้นั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำการงานนั้นให้เสียไปเมื่องานเสียไปมันก็ต้องหลุดจากหน้าที่การงานนั้นไปเป็นข้าราชการก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนั้นไปอันหมู่นี้นะดังนั้นแหละใครมีหน้าที่การงานใดๆล้วนแต่เอาทุกข์เป็นทุนต้องอดกั้นทนทานต่อความทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานนั้นๆหากว่าไม่เหลือวิสัยนะอันนี้ถ้าเหลือวิสัยมันก็จำเป็นอย่างว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมก็มีผ่อนผันทั้งนั้นเลยมานี่มันจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมเงินทองหาได้มาแล้วอย่างนี้ก็พยายามเกียดออกไปให้มันได้ไปฝากธนาคารไว้ให้ได้อย่าไปใช้จ่ายให้หมดเพราะเงินทองนี่ถ้าหากว่าอาศัย
ใช้จ่ายโดยอาศัยตัณหาแล้ววันละ10,000 บาทก็ยังไม่พออีกซ้ำเป็นไรอ่ะถ้าไม่อาศัยตัณหาใช้จ่ายแล้วถึงแม้จะได้มาพอประมาณมันก็ยังเหลือใช้อยู่อย่างนี้พยายามเจียดจ่ายเจียดไว้ให้ได้ฝากธนาคารไปทีละเล็กทีละน้อยไปนานเข้ามันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นเมื่อเป็นก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหมุนไปทำการค้าการขายหรือทำอะไรได้อยู่หากำไรเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้จะเป็นพระนี่ถ้าไม่ละกามารมณ์แล้วอย่างนี้จะเป็นพระไม่ได้มันต้องศึกออกไปเป็นคฤหัสถ์เป็นธรรมดาอยู่เองนี่นะถ้ายังมีจิตใจกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอยู่มากมายอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ในเพศพรหมจรรย์นี่นะอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าอยู่ได้ก็เป็นผู้ประพฤติล่วงวินัยสะสมบาปใส่ตัวเองไปไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอย่างนั้นผู้อยู่ได้โดยความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นก็เพราะว่าเป็นผู้มีความภาคเพียรพยายามละความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจก็จึงจะเป็นพระได้โดยคุณธรรมผู้จะเป็นพรหมก็ต้องภาคเพียรพยายามเจริญกสิณฌานให้เกิดขึ้นจนได้บรรลุสมาบัติ8คือรูปฌาน4อรูปฌาน4เมื่อหากรักษาฌานสมาบัติอันนี้ไว้ได้จนตลอดชีวิตละโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ผู้ที่มุ่งหวังอยากจะให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ต้องภาคเพียรพยายามเจริญศีลสมาธิปัญญาอันนี้ให้แก่กล้าขึ้นในกายวาจาใจให้ได้ไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดหากไม่เหลือวิสัยแล้วเช่นอย่างเพียรพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะตั้งอกตั้งใจตั้งสติระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาเสมอไปไม่ให้ผิดศีลผิดวินัยเพียรพยายามทำจิตให้สงบเป็นสมาธิด้วยการเจริญกรรมฐานอันใดอันหนึ่งดังกล่าวมานั้นให้ได้เมื่อใจสงบแล้วออกจากการนั่งสมาธิมาแล้วก็พยายามรักษาใจที่ตั้งมั่นอยู่แล้วนั้นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปทำอย่างไรล่ะเพราะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันต้องคิดอ่านการงานแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นอยู่เสมอไปได้ยังไงอ่ะอันข้อนี้มันก็ควรรู้ไว้มันควรรู้จะอุปมาให้ฟังเหมือนอย่างสมมติว่าเหมือนอย่างไฟฉายอย่างนี้นะเมื่อไม่ต้องการแสงสว่างแล้วก็ไม่ต้องกดสวิตช์นั่นมันก็เป็นท่อนไฟฉายอยู่ธรรมดานี่แหละมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไฟฉายนั้นมันเสียหายอะไรนะมันก็ยังดีๆอยู่ทุกส่วนนั่นแหละแต่ที่นี้เมื่อผู้ใดต้องการแสงสว่างจากไฟฉายนั้นไปกดสวิตช์เท่านั้นแสงสว่างมันจะพุ่งออกไปเลยจะมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนนะเมื่อไม่ต้องการแล้วอย่างนี้ก็กดสวิตช์อีกทีหนึ่งมันก็ดับแสงสว่างนั้นมันก็ดับไปเหลือแต่ท่อนไฟฉายอยู่ธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่ไฟฉายนั้นมันก็ไม่เสียหายอ่ะมันยังใช้ได้ดีอยู่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตถ้าเราฝึกฝนให้ตั้งมั่นในอิริยาบถนั่งอย่างว่านี้ได้แล้วเมื่อเรายืนก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดีหรือว่าทำการงานอะไรไปก็ดีก็ยังสามารถรักษาจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นปกติคือว่า
ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนั้นนะเช่นอย่างว่าเรื่องนี้เป็นความชั่วเป็นบาปอย่างนี้ไม่ยินดีไปตามความชั่วเหล่านั้นแล้วสิ่งนี้เป็นความดีควรกระทำบำเพ็ญก็พอใจบำเพ็ญไม่เกลียดไม่เบื่อหน่ายต่อความดีความงามต่างๆนู่นนี่ยินดีต่อกุศลคุณงามความดีเสมอไปไม่ยินดีต่อความชั่วต่างๆไม่ให้มันยินร้ายไปในสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายนี่เรารักษาจิตให้ยินดีจิตแต่ในกองการกุศลนี่นะให้มันสม่ำเสมอไปนี่เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้สมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นนะตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆนี่คำว่าสมาธินะขอให้เข้าใจความหมายที่แน่นอนเมื่อผู้ใดเข้าใจความหมายได้อย่างนี้แล้วก็ไม่หนักใจว่าโอ้ยใจเรานี้ไม่อยู่ไม่มีสมาธิมันบ่นกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นหรอกว่าแต่ประคับประคองจิตนี่อย่าให้คิดไปทางอกุศลถ้ามันชอบอยากจะคิดก็ให้มันคิดไปในทางบุญกุศลทางที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้นี่มันก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษอะไรนี้ผู้ใดมีอาชีพอะไรผู้ใดมีหน้าที่การงานอันใดอย่างนี้นะก็พยายามกำหนดจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็คิดอ่านการงานอันนั้นอ่ะทำอย่างไรเราจึงจะทำการงานอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้เกิดดอกออกผลที่เป็นน่าพอใจทั้งตนและผู้อื่นได้ก็ดำริตรีตองด้วยน้ำใจอันมั่นคงอย่างที่ว่านั่นแหละพิจารณาหารู้ทางที่จะปรับปรุงการงานอันนั้นให้มันเจริญก้าวหน้าไปเช่นผู้มีหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์ถ่ายทอดศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆให้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ก็ต้องพยายามใช้จิตใจที่อบรมให้ตั้งมั่นลงไว้นี่เลยคิดอ่านหารู้ทางพิเศษพิเศษสำหรับที่เป็นอุบายจูงใจให้นักศึกษาทั้งหลายได้มีกำลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ให้มันก้าวหน้าไปได้อย่างนี้นะอันผลงานของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันก็อยู่ที่นักศึกษานั่นแหละเป็นเครื่องวัดผลงานนะเมื่อนักศึกษามีความรู้ความฉลาดมากสอบได้เปอร์เซ็นต์สูงมีเป็นจำนวนมากอย่างนี้นั่นแหละเป็นเครื่องวัดผลงานของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ของนักศึกษาทั้งหลายการฝึกขัดจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินี่สามารถเอาไปใช้ได้ทุกกรณีเลยทุกหน้าที่การงานใครมีอาชีพอย่างไรใครมามีหน้าที่การงานอะไรเราก็อาศัยสมาธิจิตนี่แหละคิดค้นปรับปรุงการงานหน้าที่อันนั้นให้เจริญก้าวหน้าไปให้ได้นี่แล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรท้อถอยในการทำสมาธินี่นะผู้ใดฝึกจิตนี้ให้เข้มแข็งได้แล้วผู้นั้นย่อมเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนั้นได้จริงๆเลยเป็นนักบวชก็เจริญในความเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็สามารถมีความรู้ความฉลาดบำเพ็ญหน้าที่ของนักบวชท่านให้เจริญก้าวหน้าไปได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถรักษาหน้าที่การงานของตนนั้นให้เจริญรุ่งเรืองไปเจริญด้วยลาภด้วยยศด้วยสรรเสริญด้วยความสุขกายสบายใจผู้มีปัญญาแล้วย่อมรู้จัก
รักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายไว้ได้สิ่งใดที่จะเป็นภัยต่ออัตภาพร่างกายนี้ก็อย่าไปบริโภคมันเช่นอย่างของเสพติดให้โทษต่างๆพวกนี้ล้วนแต่เป็นภัยต่อร่างกายทั้งนั้นเลยอย่าว่าแต่สุรายาฝิ่นเฮโรอีนแม้แต่บุหรี่นี่ก็เป็นภัยต่อร่างกายมากมายแต่คนติดมันเหลือเกินนะชอบกลิ่นชอบรสของมันสำหรับผู้ประพฤติธรรมผู้เจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วย่อมพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วไม่ยากเลยออกได้สบายขอให้จิตนี่ออกแล้วร่างกายนี่ก็ออกได้เลยถ้าจิตออกไม่ได้ถ้าจิตสละไม่ได้แล้วร่างกายนี้ก็สละไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆเหมือนกันหมดเลยการละความชั่วทำความดีนี่ว่าแต่ใจมันเบื่อหน่ายมันสละลงได้แล้วไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายแล้วจะเป็นฝิ่นเป็นเฮโรอีนก็ตามนะคันถ้าใจออกแล้วนะมันออกได้อะมันหาวิธีการอยู่นั่นแหละเคยได้พบคนบางคนมาเขาออกสุราด้วยการต้มใบฝรั่งนี่ใบสีดานี่นะรับประทานไปเรื่อยๆประมาณสักสองเดือนนี่ออกได้เลยนะเบื่อเลยสุรานั่นนะอย่างนี้แหละสำหรับคนผู้ที่ใจตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็มองเห็นลู่ทางที่จะละสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากตนนะร่างกายอันนี้นะมันต้องอยู่ได้ด้วยการประคบประงมด้วยการบำรุงรักษาสำหรับวิทยาศาสตร์สมัยนี้นะมันเจริญมากการแพทย์การอะไรก็เจริญเขาก็วิจัยเห็นสิ่งใดที่เป็นภัยต่อร่างกายเขาก็ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงบ้างทางสื่อสารมวลชนสารพัดเพื่อให้คนทั้งหลายได้อ่านพบได้ยินได้ฟังแล้วไปพิจารณาดูตนว่าตนได้เอาสิ่งที่มีพิษมีภัยต่อร่างกายอย่างนั้นมาบำรุงมาส่องเสพอยู่หรือไม่และเมื่อตนได้ส่องเสพของเหล่านั้นอยู่ก็จะได้เห็นโทษของมันจะได้ละมันไปเสียนี่หมู่นี้ควรพิจารณาดูเพราะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นเขาย่อมสามารถรู้ได้อันวัตถุธาตุต่างๆหมู่นี้สามารถวิจัยได้ว่าสิ่งใดมีคุณมีโทษนี่ไม่มีผิดแน่นอนเลยผู้ใดปฏิบัติตามแล้วหวังว่าคงจะมีสุขภาพอนามัยดีแน่นอนทีเดียวอย่างผู้ที่พูดอยู่นี่อันนี้ภาวนาเห็นโทษของบุหรี่เห็นด้วยทางภาวนาจริงๆแต่ก่อนนี่โอ้ยติดบุหรี่เป็นจอมเลยแหละพอภาวนาไปพิจารณาเห็นโทษของมันแล้วก็งดกันไปเอาเฉยๆนี่ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยงดเอาเฉยๆแล้วมันก็แล้วไปเลยเมื่อจิตนี้ไม่อยากแล้วกายก็ไม่อยากจนเท่าทุกวันนี้เลยร่วงเลยมาตั้งอาจจะได้ถึง20ปีแล้วแหละแล้วปรากฏว่าสุขภาพของร่างกายนี่ดีวันดีคืนขึ้นนี่เห็นได้ชัดๆเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งระมัดระวังอย่าให้ท้องผูกนี่ต้องพยายามชำระกระเพาะลำไส้นี่ให้สะอาดไม่ให้อาหารเก่ามันติดเกอะกังอยู่ในกระเพาะในลำไส้ต้องพยายามรับประทานยาระบายทำล้างกระเพาะลำไส้ให้สะอาดอย่างนี้นี่มันจะไม่เป็นสมมุติฐานที่เกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเท่าที่พิจารณาดูมาแล้วคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บออดๆแอดๆเกิดขึ้นในร่างกายบ่อยๆนี่เนื่องจากว่าปล่อยให้อาหารเก่านั้นมันเกิดติดเกิดกังอยู่ในกระเพาะในลำไส้ทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็เป็นเหตุให้อาหารใหม่ที่รับประทานเข้าไปนี่มันเกิดอืดเกิดเฟ้อเกิดเสียขึ้นตามกันไป
ดังนั้นการที่ไฟธาตุย่อยอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็ไม่สะดวกในเมื่ออาหารนี่มันไปเกิดบูดขึ้นในกระเพาะลำไส้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสุขภาพของร่างกายก็จึงไม่สมบูรณ์ได้บางคนนะแล้วก็ประกอบกับเสพของเสพติดเหล่านั้นเข้าไปอีกโดยเฉพาะบุหรี่นี่แหละอันสุรายาเมาหมู่นั้นก็อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่ส่วนบุหรี่นี่รู้สึกว่ามันสูบกันทุกวันวันละหลายซองเข้าไปหลายมวนเข้าไปอ่ะอย่างนี้มันก็ไปทำลายอวัยวะภายในนั่นให้เสื่อมเสียไปมากมายทีเดียวดังนี้แล้วมันจะให้อายุยืนยาวนานไปได้อย่างไรเมื่อสุขภาพอนามัยของร่างกายไม่ดีแล้วการที่จะมาประกอบกุศลคุณงามความดีนี่มันก็เป็นไปได้ยากทีเดียวการที่จะมาสั่งสมบุญกุศลอย่างนี้ก็แสนยากอย่าว่าแต่มาสั่งสมบุญกุศลเลยแต่จะทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนี่ก็แสนยากลำบากเต็มทีนี่แหละการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติกายวาจาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันรู้จักว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำสิ่งใดที่ทำลายความสุขความสงบของจิตใจสิ่งใดที่เป็นเครื่องสนับสนุนความสุขความสบายความสงบของจิตใจมันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วสิ่งใดควรละมันก็ละได้สิ่งใดควรทำมันก็ทำได้ตลอดที่เจริญด้วยคุณธรรมสูงยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วในนามของคณะสงฆ์วัดอรัญบรรพตขออนุโมทนาสาธุการด้วยบุญกุศลที่พุทธบริษัททั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จะได้เป็นพระปัจจัยส่งเสริมพระพุทธศาสนาในทางวิปัสสนาธุระให้เป็นไปได้เพราะว่าผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหนก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละแต่แล้วก็ได้สละบ้านเรือนออกมาบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าการขายการหาเงินหาทองอะไรเลยเรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่เนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านที่ท่านตั้งชื่อให้ว่าภิกขุภิกขุนี่แปลว่าผู้ขออย่างนี้แหละแต่ว่าขออย่างสุภาพบุรุษไม่ได้ขออย่างคนขอทานเที่ยวพิกขาจานไปมีบาทใบหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาก็ใส่ให้ไม่มีก็แล้วไปไม่แสดงกายวินยัตวจีวินยัตนั่นพระพุทธเจ้าทรงห้ามเช่นไปแสดงอาการกวักมือเอาเขาให้เขามาทำบุญใส่บาทอะไรอย่างนี้นะไปกล่าววาจาชักชวนให้ทำบุญกันบริจาคทานกันอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงห้ามเลย